สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Telling Story และ วันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่พาร์ทที่3กันแล้วกับประวัติตัวละครของฆาตกรในเกม Dead by Daylight ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดกันถึงตัวละครที่เหลือว่าจะมีที่มาอย่างไรบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปชมกันต่อได้เลยครับสิบหกลาละบายหรือ100แอนนาหญิงสาวผู้ใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านชายป่าห่างไกลชีวิตของเธอต้องรู้จักกับการเอาตัวรอดเป็นทุนเดิมมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บและไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้แม่ของเธอพร่ำสอนให้เธอถึงการออกล่าเหยื่อจนเธอซึมซับถึงวิถีชีวิตอันป่าเถื่อนแบบนี้ค่ำคืนใดก็ตามที่เธอรู้สึกหวาดกลัวต่อเสียงภายนอกแม่เขาก็จะคอยใช้เพลงกล่อมเด็กคอยปลอบประโลมเธอให้เธอใจเย็นลงทุกทีแต่ทว่าวันหนึ่งในวันที่เธอกับแม่ออกล่าเหยื่อตามปกติพวกเขาได้พบเจอกับกวางในป่าที่ดูรูปร่างน่าจะเป็นเสบียงให้พวกเขามีชีวิตรอดไปอีกได้หลายวันพวกเขาออกไล่ล่ากวางตัวนั้นด้วยความหิวกระหายเช่นเดียวกับที่กวางตัวนั้นเองก็ใช้ทุกวินาทีสุดท้ายเพื่อหวังเอาชีวิตรอดเมื่อมันรู้สึกว่ามันจนตอกไร้ซึ่งหนทางแล้วสิ่งเดียวที่มันจะทำได้ในชีวิตสุดท้ายของมันก็คือการต่อสู้มันกลับต่อสู้พวกเธอด้วยการเอาเขาพุ่งชนแอนนาแต่แม่ของเธอกลับเอาตัวมารับเอาไว้และใช้มีดแทงเข้าไปที่กวางตัวนั้นอย่างไม่ลดละทั้งสองต่างหมดลมหายใจไปพร้อมกันแอนนากอดร่างของแม่ด้วยความเสียใจเธอจดจำช่วงเวลานั้นไว้ได้หมดและเริ่มระวังตัวในทุกย่างก้าวที่เธอออกล่าความเป็นมนุษย์ของเธอนั้นได้หายไปตามวันเวลาที่เธอเติบโตเธอใคร่กระหายในการล่ามากขึ้นตั้งแต่สัตว์เล็กจนไปถึงการออกล่ามนุษย์ที่หลงเข้ามาแอนนามักจะสวมใส่หน้ากากที่แม่ทำเอาไว้ให้และไล่ฆ่าเหยื่อด้วยขวานคู่ใจอย่างไร้ความปราณีสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอไว้ชีวิตเหยื่อได้ก็คงจะมีแค่เด็กสาวเท่านั้นเธอมักจะจับตัวเด็กสาวมาไว้ในบ้านของเธอและเลี้ยงดูราวกับเป็นแม่ถึงแม้ว่าเด็กหลายคนจะป่วยตายอยู่ตลอดเธอก็จะทดแทนด้วยการออกไปจับตัวมาใหม่บางครั้งก็ถึงขั้นฆ่าพ่อแม่เด็กและลักพาตัวมาเลยนั่นจึงเป็นเรื่องราวของความโหดร้ายของลาละบายนั่นเองครับ17. The Doctor ชายหนุ่มผู้มีความสนใจในด้านจิตวิทยาเขามีชื่อว่าเฮอร์แมนคาร์เตอร์เดิมทีเขามักจะใช้จิตวิทยาและวิธีที่เพื่อนเหล่าแพทย์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักนั่นก็คือการช็อตไฟฟ้าแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้คาร์เตอร์ปรับนิสัยที่ฝังลากลึกในจิตใจเขาได้เลยเมื่อเขาจบการศึกษาด้านจิตวิทยาขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยเยลเขาก็ได้รับโอกาสให้ไปทำงานณสถาบันวิจัยเกี่ยวกับความทรงจำและโรคประสาทซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติการลับของรัฐบาลเพื่อล้วงเอาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามโดยมีสแตมเปอร์เป็นที่ปรึกษาคาร์เตอร์มักจะหมกมุ่นอยู่กับวิธีการทดลองและการล้วงความลับต่อนักโทษโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า ECT หรือการทดลองด้วยไฟฟ้ากระตุ้นสมองซึ่งได้รับการอนุมัติอย่างง่ายดายโดยไม่มีใครกล้ายุ่งกับโปรเจกต์ของเขาเพราะยิ่งทำให้พวกนักโทษหรือฝ่ายตรงข้ามทรมานได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพื่อหวังจะได้ล้วงความลับออกมาให้หมดสแตมเปอร์เริ่มเห็นถึงพฤติกรรมคาร์เตอร์มากขึ้นก็เริ่มรู้สึกถึงความวิปริตในจิตใจเขาไม่นานนักสถาบันวิจัยลับก็ได้ถูกสงสัยว่าเป็นสถานที่ทรมานนักโทษหรือไม่โดยได้รับการเปิดเผยจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่มีข่าวว่านักโทษหรือใครที่เข้าไปแล้วจะไม่มีวันกลับออกมาได้อีกเลยหรือถ้าโชคดีก็มีสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายทุกรายทางรัฐบาลมองเห็นว่านี่อาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายต่อโลกสาธารณะจึงปิดข่าวและปิดสถาบันวิจัยแห่งนั้นทันทีไม่มีใครรู้ว่าคาร์เตอร์หายไปไหนรู้แค่ว่าเหยื่อรายสุดท้ายของเขาก็คือสแตมเปอร์ที่ถูกเปิดสมองและถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าทั้งเป็นอย่างทรมานนั่นคือการวิจัยสุดท้ายที่ทำให้คาร์เตอร์ค้นพบพลังบางอย่างที่มนุษย์ไม่เคยสัมผัสมาก่อนครับ 18. The Hack ลิซ่าเชอร์วูดหญิงสาวที่เติบโตมาในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันเก่าแก่เธอถูกพร่ำสอนด้วยการเรียนรู้ถึงศาสตร์มืดบางอย่างแม้ว่าเธอจะไม่เชื่อในศาสตร์นี้ก็ตามแต่การสร้างสัญลักษณ์ตามความต้องการของครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนักวันหนึ่งเธอออกไปข้างนอกและกำลังจะกลับบ้านแต่แล้วก็เกิดลมพายุเข้ามาทำให้เธอเปียกโชกรอบคางที่เต็มไปด้วยโคลนทำให้ตัวเธอขยับไม่ได้ดั่งใจนักนั่นจึงตกเป็นเป้าหมายของชนเผ่ากินคนในบริเวณแห่งนี้เธอถูกพวกเขาจับตัวไปและทรมานเธอด้วยการเฉือนเนื้อกินทั้งเป็นเธอกรีดร้องและสิ้นหวังหลังจากที่กวาดมองเห็นศพต่างๆถูกหนอนกินตายอย่างน่าสยดสยองเธอถูกเลี้ยงดูให้เป็นอาหารจนร่างกายสู้ผอมมือของเธอเริ่มเล็กลงจ
จนหลุดรอดออกจากโซ่ตรวนไปได้นั่นจึงทำให้เธอคิดจะหนีออกไปด้วยสภาพที่พิการแต่แล้วเธอก็กลับนึกถึงสัญลักษณ์และศาสตร์ที่เธอเรียนกับตายายได้นั่นคือศาสตร์แห่งตราเลือดและมนต์ดำที่หากเลือกการกระทำสิ่งใดที่ขัดกับธรรมชาติเธอจะกลายเป็นบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนั่นเองเธอกลับเลือกเส้นทางนั้นอย่างเต็มใจด้วยความแค้นที่ถูกกระทำหลายอย่างทำให้มนุษย์กินคนเหล่านั้นถูกฆ่าตายและสังเวยเป็นอาหารของอสุรกายที่ลิซ่าเป็นนั่นเองครับ19 The Ghost Face ฆาตกรที่ถูกถอดแบบมาจากหนังเรื่อง Scream ที่เคยทำให้คนดูลุ้นระทึกและหวาดกลัวของเจ้าฆาตกรใบหน้าผีแสนอัปลักษณ์ตัวนี้กันมาแล้วถึงแม้ว่าตัวหนังจะมีความตลกร้ายอยู่บ้างแต่ถ้าหากคุณเป็นเหยื่อเหมือนในหนังแล้วก็คุณจะตลกไม่ออกอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากกลับมาสู่จักรวาลของ Dead by Daylight ตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่าเจ็ดโอเซนชายหนุ่มผู้ทำงานอยู่ในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่มีความเฟรนลี่และอารมณ์ดีจนเพื่อนๆในสำนักพิมพ์เนี่ยต่างก็ชื่นชอบและไว้วางใจเขาแต่หารู้ไม่เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือ The Ghost Face ฆาตกรโรคจิตที่ไล่ฆ่าเหยื่อไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กน้อยไปจนถึงคนแก่เขามีไหวพริบรวดเร็วและนำตำรวจไป19เสมอโดยความที่ชินชาต่อการหลบซ่อนในที่มืดและหวังปาดคอเหยื่อให้ตายได้ในไม่กี่วินาทีทำให้เจสโอเซนหรือท่านในอีกชื่อหนึ่งก็คือแดนนี่จอห์นสันมักจะกลายเป็นคน2บุคลิกในวันเดียวที่เมื่อใดก็ตามที่ความกระหายในตัวของเขามีมากเกินกว่าจะควบคุมเขาก็จะไประบายอารมณ์ข้างนอกด้วยเลือดของผู้โชคร้ายในค่ำคืนนั้นครับ20. พีระมิดเฮดตัวละครส่วนหนึ่งในหนังเรื่อง Silent Hill ที่มีร่างกายกำยำและแข็งแรงมันมีส่วนหัวที่เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับพีระมิดมือข้างหนึ่งถือดาบยาเอาไว้ลงทันสัตว์ร้ายและผู้ที่หลงเข้ามาซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงภาพนิมิตในจิตใจของผู้คนที่จินตนาการไปถึงเบื้องลึกของสันดานดิบในตัวทำให้พีระมิดเฮดยังคงมีตัวตนให้ได้เห็นกันอยู่ร่ำไปครับแต่อันที่จริงมันก็คืออสุรกายในจินตนาการและในโลกอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ซะมากกว่า 21. The Twin ชาร์ลอตต์และวิกเตอร์คู่ฝาแฝดที่เกิดในประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่17ถูกกล่าวหามาตั้งแต่เกิดหลังจากที่มาเดลีนแม่ของเขาได้คลอดทั้งคู่ออกมาเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดที่ให้กำเนิดอสุรกายทำให้ทั้ง3เนี่ยต้องหลบหนีออกจากการตามล่าของคนในหมู่บ้านที่หวังจะเผาพวกเขาทั้งเป็นไม่นานแม่ของเขาก็เริ่มมีอาการป่วยทำให้ชาร์ลอตต์และวิกเตอร์ต้องช่วยกันหาอาหารตามลำพังเพื่อมาจุนเจือให้ผู้เป็นแม่วิกเตอร์เกิดมาโดยมีขาของเขาติดอยู่กับชาร์ลอตต์พี่สาวทั้งสองผูกพันกันอย่างแนบแน่นและใคร่กระหายในการออกล่าแต่แล้วเมื่อความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้มาถึงชาวบ้านในละแวกนั้นได้ร่วมมือกับนักล่าแม่มดมาจับตัวมาเดลีนวิกเตอร์และชาร์ลอตต์ไปโดยลงมือเผาแม่ของเขาทั้งเป็นท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนทั้งสองค่อยๆมองดูแม่ของเขาถูกเผาไปอย่างเจ็บปวดพวกเขาสะสมและเก็บงำความแค้นในใจอย่างเต็มเปี่ยมก่อนจะเริ่มปะทุขึ้นด้วยสัญชาตญาณนักล่าแต่ทว่าเมื่อถึงคราวหนึ่งวิกเตอร์ก็ได้มาตายจากเธอไปอีกชาร์ลอตต์เสียใจและเก็บร่างผู้เป็นน้องเอาไว้ไม่ห่างจากตัวเธอยังคงหล่อเลี้ยงร่างกายน้องที่เหือดแห้งไปเรื่อยๆและหาอาหารกินประทังชีวิตตามปกติเมื่อใดก็ตามที่เธอต้องล่าเธอก็จะฆ่าอย่างไม่มีความปราณีก่อนที่ในฤดูหนาวจะมาถึงเธอก็เริ่มเหนื่อยจากการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แล้วเธอค่อยๆยอมรับความตายที่คืบคลานเข้ามาก่อนที่วินาทีกึ่งเป็นกึ่งตายนั้นจะบังเกิดให้ร่างวิกเตอร์ผู้เป็นน้องกลับฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งเขากระชากส่วนที่ติดกับชาร์ลอตต์และวิ่งออกไปในหมอกอันหนาโดยชาร์ลอตต์ก็ตามไปด้วยเธอเห็นน้องชายกลายร่างเป็นอสุรกายของจริงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรแต่เธอกลับดีใจซะด้วยซ้ำแต่นั้นมาเธอก็มักจะออกล่าเหยื่อโดยมีวิกเตอร์คอยอยู่เคียงข้างไม่ไปไหนอีกเลย 22. The Bride Talbot Grimes ชายหนุ่มผู้หลงไหลในศาสตร์เคมีชาวสกอตแลนด์ที่ดันไปพบเจอกับดอกไม้ประหลาดที่ให้สารกระตุ้นประสาทแก่เขานั่นจึงทำให้เขาก่อตั้งบริษัทผลิตยาหลังจากที่เรียนจบแล้วและแอบวิจัยทดลองอย่างลับๆกับคนงานในโรงงานของเขารวมถึงเหล่าทหารในสงครามสมัยนั้นเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้รับยาเซรุ่มจากดอกไม้ชนิดนี้พวกเขาจะไม่มีวันเหนื่อยและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาโดยผลข้างเคียงก็ทำให้ผู้คนเริ่มทารุณตัวเองและผู้อื่นทาวบอดไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยจนเขาเกิดไปเห็นหลุมศพนับร้อยที่ต้องถูกสังเวยจากเซรุ่มของเขาทำให้เขาถูกหมายหัวในการฆ่าแต่สุดท้ายเขาก็รอดมาได้และอุทิศตัวเองเข้าสู่การค้นหาสารแห่งวิญญาณในตัวมนุษย์จนเขาเริ่มพบเห็นเบาะแสบางอย่างในตัวมนุษย์ทั่วไปแต่ทว่าเขากลับถูกฉีดอะไรบางอย่าง
ทำให้สติและความทรงจำของเขาค่อยๆลางเลือนเขาพยายามหาทางเรียกสติและความจำที่เขามีกลับคืนมาให้ได้จนเขากลับไปพบเจอกับดอกไม้ในตอนเด็กอีกครั้งครั้งนี้เขาได้ดึงมันมาและต่อเติมเข้ากับบางสิ่งที่เหมือนขาดหายไปมันก็ได้มาแทนที่คำตอบในใจของเขาจนความทรงจำค่อยๆหายไปจนหมดเขาฉีดเซรั่มตัวนั้นผสมเข้ากับยาบางอย่างที่อยู่ในร่างกายทำให้เขากลายเป็นอสุรกายที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนยี่สิบสาม The Trickster จีอุนฮัตเด็กน้อยผู้เริ่มต้นจากอาชีพป่ามีดที่ร้านอาหารของพ่อเพื่อหารายได้เสริมให้พ่อของเขาในการส่งลูกชายคนเดียวเรียนหนังสือจนเขาโตขึ้นเขาได้ถูกทาบทามให้ไปเป็นศิลปินในวงเคป๊อปจนพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ทว่าก็ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในสตูดิโอของพวกเขาจีอุนเริ่มรับรู้ถึงความเห็นแก่ตัวและความโรคจิตในใจของเขาเงียบๆเขาเลือกที่จะปล่อยให้เพื่อนๆและโปรดิวเซอร์ของพวกเขาตายในกองไฟอย่างทรมานเพื่อจะสร้างข่าวให้ตัวเองโด่งดังจากการรอดโศกนาฏกรรมเพียงคนเดียวความวิปริตของเขาค่อยๆเผยให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตใจเขาโหยหาเสียงกรีดร้องของคนตายเพิ่มขึ้นไปอีกเขาจึงเลือกที่จะหาเหยื่อมาทรมานและบันทึกเสียงกรีดร้องมาทำเป็นเพลงพร้อมทั้งทิ้งร่องรอยเล็กๆเอาไว้ให้ตำรวจตามสืบอย่างสนุกสนานในนามของ The Trickster และไม่นานหลังจากนั้นเมื่อผู้จัดการและนายจ้างเริ่มระแคะระคายในตัวเขาว่าเป็นฆาตกรที่ตำรวจตามหาหรือไม่เขาจึงรีบจับตัวทั้งสองมาทรมานและอัดเสียงเช่นเหยื่อที่เขาจับมาก่อนจะฆ่าปิดปากและปกปิดเรื่องราวภายใต้คราบของดาราดังและศิลปินที่ใครๆต่างก็หลงไหลครับ24 Nemesis ตัวละครสุดโด่งดังจากเกม Resident Evil 3 Nemesis ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองเชื้อ T ไวรัสและถูกปรับแต่งพันธุกรรมโดยมีชื่อในนามรหัสว่า Model T-103 Tyrant เขาเป็นอาวุธชีวภาพที่มีความเหนือมนุษย์ที่ผลิตโดยบริษัท Umbrella Corporation Nemesis มีความต่างจากรุ่นต้นแบบก่อนหน้านี้ที่มันมีสติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์และสามารถทำตามคำสั่งได้โดย Nemesis จะใช้หนวดของมันในการรัดเหยื่อและฆ่าเหยื่อตามคำสั่งโดยถึงแม้ว่าหลายคนจะเรียกว่าหนวดก็ตามแต่อันที่จริงมันคือปรสิตที่ฝังตัวและประสานกันเข้ากับเชื้อในตัวของ Nemesis ต่างหากความน่ากลัวของเนมิซิสจะคอยไล่ฆ่าด้วยพละกำลังที่เกินกว่ามนุษย์มันสามารถฆ่าคนได้ด้วยปรสิตและกำปั้นที่หนักอึ้งจนกว่าเหยื่อหรือเป้าหมายจะตายคามือของมันทางเดียวที่จะหลุดรอดจากอาวุธชีวภาพตัวนี้ไปได้นั่นก็คือหนีหรือสู้ด้วยอาวุธหนักเท่านั้นแต่กว่าจะตายได้ก็เล่นเอาเหนื่อยแทบแย่เลยทีเดียวนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆทั้งหมดของฆาตกรในเกม Dead by Daylight ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ